สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการติวข้อสอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ข้อที่11จากภาพอ้ามนั่งคุยกับเพื่อนๆเรื่องการไปทัศนศึกษาเมื่อวานอ้ามพูดว่าเราก็ได้คุยไปกับนกแก้วนะเอ๋พูดว่าเราเดินไปดูลิงมาด้วยเอกพูดว่าฉันอาหารป้อนยีราฟด้วยจ้าคำถามก็คือจากภาพใครใช้ประโยคในการสื่อสารได้ถูกต้อง 1. อ้ำ 2. เอ 3. เอกคำตอบข้อนี้นะคะคือเอค่ะถูกเพราะเอเรียงคำในประโยคบอกเล่าได้ถูกต้องข้อที่1ผิดเพราะอ้ำเรียงคำในประโยคบอกเล่าไม่ถูกต้องซึ่งที่ถูกต้องคือเราก็ได้ไปคุยกับนกแก้วนะข้อที่3ผิดเพราะเอกเรียงคำในประโยคบอกเล่าไม่ถูกต้องซึ่งที่ถูกต้องคือฉันป้อนอาหารยีราฟด้วยจ้าข้อที่12จากภาพแก้มพูดว่าจุนเจือเผื่อแผ่ก้อยพูดว่าจุนเจือละเมอกิ่งพูดว่าจุนเจือเผอเรอคำถามคือใครต่อคำคล้องจองได้ถูกต้อง 1. แก้ม 2. ก้อย 3. กิ่งคำตอบของข้อนี้คือข้อที่1ค่ะถูกเพราะแก้มต่อคำคล้องจองได้ถูกต้องตามลักษณะคำคล้องจองสองพยางโดยคำท้ายของคำแรกต้องมีเสียงคล้องจองกับคำต้นของคำต่อไปคือเจือเผื่อข้อ2ผิดเพราะก้อยต่อคำคล้องจองไม่ถูกต้องตามลักษณะคำคล้องจองสองพยางโดยคำท้ายของคำแรกมีเสียงไม่คล้องจองกับคำต้นของคำต่อไปคือเจือละข้อ3ผิดเพราะกิ่งต่อคำคล้องจองไม่ถูกต้องตามลักษณะคำคล้องจองสองพยางโดยคำท้ายของคำแรกมีเสียงไม่คล้องจองกับคำต้นของคำต่อไปคือเจือเผอข้อที่13 1. เรียนครูประจำชั้นที่เคารพอย่างสูงเนื่องด้วยผมปวดท้องมาก 2. เพราะไปรับประทานส้มตำที่มีรสแซ่บจนเกินไปไม่สามารถมาเรียนได้ 3. จึงขอหยุดการเรียนเป็นเวลา1วันข้อความหมายเลขใดมีการใช้คำไม่เหมาะสม1. หมายเลข1 2. หมายเลข2 3. หมายเลข3คำตอบของข้อนี้ข้อที่2ผิดค่ะเพราะมีการใช้คำแซบซึ่งเป็นภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในเนื้อความที่จะเขียนจดหมายถึงครูข้อที่1และ3ผิดเพราะใช้คำซึ่งเป็นภาษาไทยมาตรฐานที่เหมาะจะนำมาใช้ในเนื้อความที่จะเขียนจดหมายถึงครูภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นภาษาที่ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการต่างๆและภาษาที่สื่อสารมวลชนต่างๆใช้ข้อที่14กระต่ายตัวหนึ่งทุกวันมันจะออกจากโพรงไม้ไปหาอาหารกินแต่วันนี้มันมองเห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้กระต่ายจึงไม่ยอมออกไปเพราะคิดว่าถ้าออกไปแล้วมันคงต้องตกเป็นอาหารของเหยี่ยวแน่นอนนิทานเรื่องนี้สอนในเรื่องใด 1. ให้มีความมั่นใจในสิ่งที่ทำ 2. ต้องรอบรู้ในทุกเรื่องรอบตัว 3. ควรทำทุกสิ่งด้วยความรอบคอบคำตอบของข้อนี้คือข้อที่3ค่ะเพราะการจะทำสิ่งใดถ้ามีความรอบคอบจะไม่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือผิดพลาดเหมือนกระต่ายที่รอดตายจากความรอบคอบรู้จักเอาตัวรอดจากภัยได้ข้อที่1ผิดเพราะไม่ใช่พฤติกรรมที่ปรากฏของตัวละครในเรื่องและไม่ใช่ข้อคิดที่สอดคล้องกับเรื่องที่อ่านข้อที่2ผิดเพราะไม่ใช่พฤติกรรมที่ปรากฏของตัวละครในเรื่องและไม่ใช่ข้อคิดที่สอดคล้องกับเรื่องที่อ่านข้อที่15จากภาพ 1-3 ชี้ให้เห็นคุณธรรมเรื่องใด 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความกตัญญูรู้คุณ 3. ความขยันหมั่นเพียรคำตอบของข้อนี้คือข้อที่2ค่ะถูกเพราะพฤติกรรมของลูกไก่จากนิทานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณที่ลูกมีต่อแม่ข้อที่1และข้อที่3ผิดเพราะนิทานเรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์และความขยันหมั่นเพียรเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ